บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มาพบกับรายการตื้นลึกหนาบางนะครับรายการนี้เป็นรายการที่จะนำผู้รู้ในแวดวงต่างๆนะครับมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นนะครับมาเจาะลึกในประเด็นต่างๆมาอธิบายให้พี่น้องเข้าใจได้ลึกแล้วก็เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นครับซึ่งในวันนี้เราจะเกาะกระแสเกี่ยวกับกรณีทีวีดิจิตอลนะครับว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรและเราเองในฐานะมุสลิมจะได้อะไรจากทีวีดิจิตอลมั่งนะครับซึ่งในวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ชฟีสนาพิจิตรครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผมก็ยินดีต้อนรับอาจารย์นะครับสู่รายการตื้นลึกหนาบางอีกครั้งนะครับก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องอียิปต์แต่วันนี้ก็เรียกได้ว่าตรงสายกับที่อาจารย์ทำงานโดยตรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องโทรทัศน์ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นกระแสเรื่องราวเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลอยู่ในตอนนี้นะครับครับขอเริ่มด้วยคำถามสั้นๆเลยนะครับที่อาจจะดูเหมือนยาวแต่อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายง่ายๆให้ท่านผู้ชมทั่วไปได้เข้าใจว่าทีวีดิจิตอลคืออะไรครับทีวีดิจิตอลเนี่ยมันเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบออกอากาศเดิมเนี่ยนะครับเราเรียกว่าอนาล็อกใช่ไหมครับที่เราคุ้นเคยการส่งสัญญาณอนาล็อกเนี่ยมันก็จะไปกับคลื่น1ช่องสัญญาณรายการคือหมายถึง1สถานีอ่ะมันจะใช้1คลื่นความถี่นะครับ1คลื่นความถี่แล้วก็จะเอาสัญญาณโทรทัศน์เกาะไปก่อนไปเกาะไปกับความถี่นะครับผสมคลื่นแล้วเกาะกันไปเพราะฉะนั้นในระบบอนาล็อกเดิมเนี่ย1คลื่นความถี่มันจะใช้ได้แค่1ช่องสถานีแต่พอเป็นระบบใหม่ระบบการส่งแบบดิจิตอลในภาคพื้นดินเนี่ยมันใช้คลื่นเดียวแต่มันสามารถจะเอาสัญญาณดิจิตอลเนี่ยไอ้ไบนารีเนี่ย0101เนี่ยนะครับเกาะไปกับมันเนี่ยได้ตามความกว้างของช่องสัญญาณเพราะฉะนั้นถ้าความกว้างผมเปรียบเป็นถนนถ้าเป็นถนนที่กว้างมากๆเนี่ยมันจะมีช่องให้รถวิ่งได้หลายช่องเพราะฉะนั้นถนนเส้นเดียวหรือคลื่นความถี่เดียวเนี่ยมันเอาช่องสัญญาณไปได้หลายอันนะครับ1ช่อง1คลื่นความถี่อย่างเช่นที่เขาประกาศอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาเอาคลื่นความถี่ UFS ไปใช้เนี่ย1ช่วงของมันเนี่ยมันไม่ได้ส่งช่องเดียวอีกต่อไปแล้วมันส่งได้7ช่อง10ช่องแล้วแต่ว่ามันใช้คลื่นความถี่เท่าไหร่ถ้าภาษานักทำงานดิจิตอลสมัยใหม่เราพูดว่าแบนด์วิดธ์อาจจะเข้าใจง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนเพราะว่าช่องสัญญาณนี้มันก็อาจจะมีการใช้ไม่เท่ากันช่องที่สำหรับรถบัสสำหรับรถ10ล้อมันก็ต้องการช่องกว้างใช่ไหมครับเราเปรียบพวกนี้เป็นพวกไฮเดฟิเนชันอ่ะมันใช้ความละเอียดสูงมันก็ใช้ช่องกว้างหน่อยมันก็กินที่เยอะช่องเล็กๆแคบๆหน่อยมันก็ใช้สแตนดาร์ดเป็นช่องมาตรฐานมันก็ไม่ได้เปลืองอะไรมากเพราะฉะนั้นเขาก็แบ่งสัดส่วนกันมาอย่างนี้ครับสุดท้ายว่าตกลงกันว่าดิจิตอลเนี่ยมันจะได้48ช่องกสทช.ซึ่งเป็นองค์กรกลางตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่เนี่ยทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการเดิมเนี่ยเราไม่มีคนจัดสินเดิมเนี่ยเราก็ได้กันมาตามคอนเน็กชันนะจะว่าไปแล้วเนี่ยช่อง7เขาก็ไปเอาคอนเน็กชันของทหารมานะครับสมัยจอมพลประภาสก็ไปได้สัมปทานมาจากช่องซึ่งเป็นของทหารบกกองทัพบกก็ได้สัมปทานมาในนามของมันเป็นกองทัพบกอสมทก็เดิมซึ่งเคยเป็นบริษัทไทยทีวีของช่อง4บางขุนพรหมมันเป็นอย่างนี้กันมาแต่การเป็นอย่างนี้เนี่ยมันทำให้การเข้าไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันนะครับเราอย่างเช่นเราบอกว่าเราเป็นทีวีมุสลิมเราอยากมีเรื่องราวของอิสลามเนี่ยอยู่ในฟรีทีวีได้ไหมเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ค้าขายกันหมดใช่ไหมเราก็เข้าไปใช้ไม่ได้เราก็ต้องใช้เราก็ต้องไปหาช่องทางอื่นในวิทยุอะไรอยู่ยุคนึงที่เราสื่อมุสลิมก็อยู่กันตามวิทยุนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมันบอกว่าดิจิตอลมันไม่ได้เป็นมันไม่มีความจำกัดอ่ะมันเพิ่มไปได้เรื่อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่ออื่นๆที่ไม่เคยได้ประโยชน์เนี่ยก็เข้ามาใช้ได้มากขึ้นผมว่าถ้าถามว่าดิจิตอลได้ประโยชน์อะไรกับผู้ชมนะอย่างแรกที่สุดเลยนะมีโอกาสเลือกได้มากขึ้นไม่ถูกบีบบังคับด้วย357911
มันมีช่องทางได้เลือกมากขึ้นตอนที่เขาทำชุดแรกเนี่ยก็มี48ช่องเป็นระบบที่ใช้ทำการค้าหรือว่าคอมเมอร์เชียลใน24ช่องนะครับแต่ที่เราก็คงจะทราบกันตามข่าวอยู่แล้วอีก12ช่องเป็นสาธารณะอีก12ช่องเป็นภูมิภาคทั้งภูมิภาคและสาธารณะเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันบางอันหารายได้ได้บางอันหารายได้ไม่ได้อันนั้นก็ว่าไปตามหลักเกณฑ์ของกสทช.ที่กำหนดครับณตอนนี้คือกำหนดแค่48ช่องก่อนนะครับสามารถที่จะมีเพิ่มได้อีกเรื่อยๆได้มันอยู่ที่ว่าเขาจะเอาขึ้นความถี่คืนมาเราต้องเข้าใจว่าในการใช้ขึ้นความถี่มันมีอยู่เท่านี้นะมันมีอยู่ที่มันมีอยู่เท่านี้เดิมเนี่ยกรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นคนจัดสรรไปใช้วิทยุเท่าไหร่ไปใช้เดินเรือเท่าไหร่ไปใช้ในการเดินการบินพาณิชย์เท่าไหร่แล้วก็กำหนดย่านมันใช่ไหมแต่ต่อมาเนี่ยก็มีการบอกว่ากสทช.เข้ามาดูเนี่ยก็กำหนดใหม่บอกว่าต่อไปนี้ตรงนี้ถึงตรงนี้เป็นทีวีสาธารณะตรงนี้ถึงตรงนี้เป็นคอมเมอร์เชียลตรงนี้ถึงตรงนี้เป็นวิทยุอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวพอเสร็จทีวีเดี๋ยวเขาไปทำวิทยุเขาก็จะจัดบางช่วงสำหรับเป็นวิทยุดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตสื่อมุสลิมนี่อย่าลืมนะว่าเดี๋ยวจะมีวิทยุดิจิทัลด้วยนะครับใครชอบทางวิทยุเนี่ยเพราะนั้นพอมันพูดถึงโลกดิจิทัลมันไปได้หมดนะครับแต่เดี๋ยวท้ายจะพูดต่อถึงอีกนิดนึงว่าบางทีการพูดทีวีดิจิตอลวันนี้เดี๋ยวนี้นี่ก็อาจจะเชยไปซะแล้วนะครับเพราะว่ามันเลยเถิดขนาดมันไปเป็นมือถือมันไปเป็นแท็บเล็ตมันไปเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวก็ไปต่อกันทางฝั่งผู้ชมจะเตรียมตัวอย่างไรครับในเมื่อที่กระแสทีวีดิจิตอลกำลังมาอยู่ตอนนี้ทางฝั่งผู้ชมต้องเตรียมอะไรบ้างถ้าในแง่ของการรับชมเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะเพราะกสทช.เขาบอกว่าการรับชมทีวีดิจิตอลเนี่ยนะมาตรฐานต่ำสุดนะคืออยู่ในบ้านเนี่ยต้องทะลุเข้าไปให้เราดูได้อันนี้คือมาตรฐานต่ำสุดในกรณีเขาเรียกว่า fixed signal นะคือหมายถึงว่าสัญญาณไม่ใช่เคลื่อนที่ไม่ใช่ขับรถนะนะครับอยู่ในบ้านเนี่ยทีวีซื้อมาเนี่ยนะครับสามารถรับได้โดยใช้แค่เสาแบบหนวดกุ้งอ่ะแปะเข้าไปแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องรับผ่านเซตท็อปบ็อกซ์นะครับใช่เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีทีวีที่มันมีไอตัว receiver ที่เป็น MPEG 4เนี่ยอยู่ในเครื่องมันเลยต้องแยกออกมาเป็นเซตท็อปบ็อกซ์เพราะนั้นทีวีทุกเครื่องที่อยู่ในประเทศไทยเวลานี้ที่รับชมกันอยู่รับดิจิตอลได้หมดขอเพียงแต่มีเซตท็อปบ็อกซ์แสดงว่าใครมีทีวีเก่าอยู่ตอนนี้หรือว่ามีทีวีจอแบนทีวี LCD LED อะไรตอนนี้คือรับได้หมดเพียงแต่ว่าต้องเพิ่มกล่องเข้าไปเพราะมันจะเปลี่ยนแค่สัญญาณไงไอ้ตัวกล่องเนี่ยมันเป็นตัวแปลงสัญญาณที่รับดิจิตอลให้กลายเป็นเครื่องที่ทีวีอ่านรู้เรื่องอ่ะนะแล้วก็ไอ้กล่องเนี้ยนะครับกสทช.เขาบอกเขาจะแจกฟรี22ล้านครัวเรือนเพื่อกระตุ้นให้มีคนเข้ามาร่วมในกระบวนการดิจิตอลมากขึ้นพูดง่ายๆว่าเวลากสทช.ทำเนี่ยเขาก็อยากให้มันโตเร็วๆอยากให้อุตสาหกรรมดิจิตอลมันโตเร็วๆสำหรับฝั่งคนดูเอาในแง่ของการดูอย่างเดียวเนี่ยง่ายแบบที่ผมว่ามีอะไรก็ได้ไอ้ตู้ปลาตัวเล็กๆก็ดูได้เลยมีกล่องมาเสียบเข้านะครับแล้วในอนาคตเนี่ยรถยนต์ก็ดูได้แล้วนะมันก็จะมีตัวรับแบบกล่องแบบนี้แล้วก็ใส่เสาอากาศเข้าไปที่หลังคานะครับอันนี้คือไม่ยากละในที่สุดนะแล้วอีกสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งมีแล้วด้วยนะผู้ผลิตโทรทัศน์เนี่ยเขาจะผลิตแบบที่มันมีไอ้ตัวรับเนี่ยอยู่ในเครื่องบิวอินมาเลยฮะมีแล้วฮะณปัจจุบันในเมื่อจากว่าในประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังช้าไปณปัจจุบันเนี่ยประเทศอื่นมีประเทศไหนไหมครับที่ออกอากาศด้วยดิจิตอลแล้วผลตอบรับเขาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆช้าจริงๆเพราะว่าไทยเนี่ยเป็นสมาชิกเขาเรียก ABU นะ Asian Union Broadcasting เนี่ยคือหมายถึงว่าคล้ายๆสมาพันธ์ที่รวบรวมเอาบรรดาผู้ประกอบการด้านออกอากาศเนี่ยนะครับมารวมกันเนี่ยเรากำหนดกันว่าปี2015เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นดิจิตอลทั้งหมดส่วนใครจะไปเปลี่ยนปีไหนก็ไปว่ากันใช่แต่เราเนี่ยมาทำเป็นประเทศสุดท้ายเลยนะครับประเทศอื่นเขาไปกันหมดแล้วครับนี่พอมันประเทศอื่นไปหมดเนี่ยเราเห็นเขาทำเราก็รู้ว่าข้อดีข้อด้อยของมันคืออะไรเราก็ได้พบปัญหามากขึ้นนะอย่างในฝรั่งเศสเนี่ยทดลองทำเนี่ยเขาบอกว่าอุตสาหกรรมจะเติบโตภายใน5ปีคาดการนะพอทำเข้าไปจริงๆปรากฏว่าโอ้ยมันเป็นภาพมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดกันไว้หมดหรอกมันก็มีปัญหานู่นปัญหานี่ทีวีที่เคยขายโฆษณาได้นาทีละหลายแสนนะแบบช่องหลักๆเนี่ยนะครับโฆษณาก็ราคาลดลงว่ามีหลายช่องมากขึ้นหลายช่องมากขึ้นเพราะมีการแบ่งปันเวลานี่ดูมากขึ้น
แต่ละช่องที่เคยมีจำนวนน้อยๆแล้วมีคนดูเยอะๆไอ้คนดูมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ช่องมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละช่องก็มีคนดูน้อยลงพอคนดูน้อยลงคนขายโฆษณาที่เคยมาซื้อโฆษณาเขาก็บอกคนดูน้อยเขาก็ให้จ่ายตังน้อยเรตติ้งมันลดนี่ครับเรตติ้งมันเฉลี่ยมันก็เกิดภาพแบบนี้แล้วก็บางเจ้าเนี่ยได้สัมปทานไปก็ไม่มีสตังค์จะไปรันจะไปทำโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยอาจจะยุบรวมกันบ้างอาจจะกลายเป็นไปซื้อเวลาของอีกช่องหนึ่งบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการควบครอบคลุมด้วยหมายถึงว่าในปีแรกเนี่ยสัญญามันจะไม่ครอบคลุมทั่วประเทศนะในปี57เนี่ยเป็นปีแรกทีวีดาวเทียมที่ยิงขึ้นดาวเทียมแล้วไปทั่วประเทศเพราะว่าอันนี้มันต้องตั้งสถานีฐานตอนนี้ประเด็นมันคือว่าในปีแรกเนี่ยกสทช.เขาบอกว่าต้องเกิน 50% ของพื้นที่ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยมันมีอีกเรื่องนึงที่เขาเรียกว่าเป็นผู้บริการเครือข่ายที่ถ้าหากเราเคยได้ยินมันไม่เกี่ยวกับคนผู้ชมหรอกครับแต่ว่ามันเกี่ยวกับบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยคือเขาบอกว่าต่อไปนี้นะคนผลิตรายการที่มีรายการออกทุกวันเนี่ยห้ามเป็นเจ้าของเดียวกันกับคนที่ส่งออกอากาศเพราะไม่งั้นมันทับซ้อนพอมันไม่เป็นเจ้าของเดียวกันเนี่ยมันก็มีใบอนุญาตอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่ามัลติเพล็กเซอร์คือพวกบรรดาสถานีเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของเสาไงเหมือนลองถ้าหลับตาแล้วนึกถึงภาพเสาอากาศวิทยุโทรศัพท์ที่มันอยู่ตามหลังคาตึกอะต่อไปอะมันจะเยอะเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามาตรฐานของกสทช.เขาบอกว่ารับดิจิตอลนี่นะต้องรับได้ทุกที่เลยนะไปยืนตรงไหนสัญญาณต้องดีหมดกลับมาที่ฝั่งคนดูอีกทีนึงต้องยอมรับว่าตอนนี้สังคมมุสลิมเนี่ยเริ่มเป็นแฟนๆทีวีดาวเทียมมากยิ่งขึ้นแล้วครับแล้วต่อไปการแข่งขันระหว่างทีวีดาวเทียมกับทีวีดิจิตอลนี่จะเป็นอย่างไรบ้างครับในแง่ของการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆผมว่ากสทช.เองเขาก็ห่วงอันที่1คือเขาบอกว่าดิจิตอลมันยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศนั้นการจะไปรวบรัดตัดความบอกทุกคนมาดิจิตอลหมดนี่มันเป็นไปไม่ได้ทีวีดาวเทียมที่เขาเดินล่วงหน้าไปแล้วก็ยังต้องอยู่ทีวีดิจิตอลที่กำลังจะเริ่มใหม่ปีแรกต้อง cover ทั้งประเทศ 50%ปีที่2ก็80อะไรก็ว่าไปเขาก็บอกว่าภายใน5ปี 100% ทั่วประเทศก็แปลว่ามีระยะเวลา5ปีดาวเทียมก็มีระยะเวลา5ปีที่ปรับตัวขณะเดียวกันก็มีอีกกลุ่มนึงที่เขาเรียกว่ากลุ่ม Pay Per View เช่นซีเคเบิลเส้น CTH เส้นอะไรพวกนี้เขาก็ต้องไปปรับตัววิธีการทำมาหากินทำธุรกิจของเขาถามว่าในเคเบิลในทีวีจะมีผลทับซ้อนอะไรมั้ยเนี่ยมันมีกฎข้อนึงของกสทช.ที่เขาเรียกว่ามust carry อยู่คือถ้าใครได้สัมปทานออกอากาศในดิจิตอลต้อง must carry บนสัญญาณเซตไลท์ด้วยดาวเทียมด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ประมูลได้ที่เขาจะประมูลกันเดือนธันวาเนี่ยครับออกอากาศแล้วต้องดูดาวเทียมได้ด้วยบนดาวเทียมนี่ระบบมันจะไม่เหมือนกับที่ภาคพื้นดินนะครับภาคพื้นดินสแตนดาร์ดเขาเรียก DVB-T2 T คือ terrestrial คือภาคพื้นดินแต่ถ้าเป็นระบบดาวเทียมนี่ก็เรียกว่า DVB-S2 ก็คือ Satellite ไอ้ระบบ2ระบบเนี่ยมันต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าถ้าคุณรับจาก Satellite เนี่ยตอนนี้คุณอาจจะประมูลได้ช่องดิจิตอลที่เป็นช่องสแตนดาร์ดนะแต่เวลาไปดูช่องเดียวกันนี่นะที่มัน Must Carry คุณอาจจะได้ดู HD ก็ได้อ๋อมันถึงดาวเทียมมันส่งเป็น HD ได้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยในที่สุดเนี่ยสแตนดาร์ดบนช่องดาวเทียมเนี่ย คือมาตรฐานคุณภาพเนี่ยจะกลายเป็นไฮเดฟินิชันหมดเลยซึ่งตอนนี้เราก็เห็นแล้วแกรมมี่นี่เกือบจะหมดช่องทรูนี่เกือบจะหมดแล้วเป็น HD หมดแล้วเพราะฉะนั้นอีกหน่อยไวเองก็ต้องเป็นไฮเดฟินิชันเราก็ต้องถูกบีบให้เป็นไฮเดฟินิชันแล้วจริงๆเครื่องไม้เครื่องมือเราปัจจุบันก็เป็นไฮเดฟินิชันอยู่แล้วเพียงแต่เสียอย่างเดียวมันเปลืองที่ความกว้างของสัญญาณมันเนี่ยมันจะกินที่เยอะการเก็บข้อมูลจะกินที่เยอะการตัดต่อก็จะใช้เวลาเยอะขึ้นแต่คุณภาพสูงขึ้นขณะที่บ้านเรานี่ยังพูดกันเรื่องสแตนดาร์ดกับไฮเดฟินิชันนะที่ญี่ปุ่นขณะนี้มันไป 8K แล้วนะครับซูเปอร์อุลตราเรามีการพูดกันว่าอีกสักพักนึงอ่ะเทคโนโลยีมันจะก้าวหน้าความคมชัดเนี่ยมันจะยิ่งกว่า HD นะมันจะยิ่งกว่าไฮเดฟินิชันคือมันไปเขาเรียกว่าอุลตราhigh definition คือ 4K มันเหมือนลอยออกมาเลยครับคือ 4K คือละเอียดยิบแต่ต่อไปเนี่ยที่ญี่ปุ่นขณะนี้กำลังทดลองออกอากาศ 8K
4K เนี่ยอยากให้นึกถึงภาพยนตร์ในจอในโรงภาพยนตร์ความชัดแบบนั้นเรียกว่า 4K คือหนังสมัยใหม่เขาถ่ายเป็นดิจิตอลนะแล้วก็ไปฉายในโรงเป็น 4K ที่เราดูทีวี High Definition นี่เป็น 2.5K ครับแต่ Samsung กำลังทำเครื่องรับขึ้นออกมาขายนะเป็นอุลตร้าเป็น 4K แต่จะไม่มีใครส่งสัญญาณเป็น 4K นะแต่ก็ไม่แน่นะครับในอนาคตนี่อาจจะมีคนลองทำดูที่หนังคุณภาพสูงผมเห็นกล้องสมัยใหม่นะ Sony FS 700 Super Slow นี่ก็ทำเป็น 4K ได้แล้วหรือว่า Black Magic ก็ 4K หรือว่าตัว D1 ของ Canon ออกมาใหม่ก็ 4K เราอาจจะรู้สึกว่าถ่าย 4K ไว้ก่อนไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเวลาพอไปเรนเดอร์แล้วทำให้มันเล็กลงหน่อยก็ได้ใช่ไหมครับก็อินชาอัลลอฮ์ครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับนี่ก็เป็นช่วงเริ่มต้นเราอาจจะพูดในเชิงของผู้ชมเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็ในเชิงรายละเอียดของทีวีดิจิตอลนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันเรื่องเนื้อหาหรือบริษัทที่จะเข้ามาพูดถึงเรื่องการประมูลหรือว่าการออกอากาศว่าจะมีทีวีดิจิตอลจะมีเนื้อหาอะไรได้กำหนดเนื้อหาอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสังคมมุสลิมจะได้อะไรกับทีวีดิจิตอลที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็ชะลอเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับLa la 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 la